สวัสดีครับ815 บาทนะจ๊ะไอโลไทยครับช่วงนี้เล่นยากๆครับรู้สึกได้เลยว่าบวกยากมากนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ไม่อยากจะใส่เยอะนะใส่เยอะก็หมดเยอะนะหมดไปหลายเกมแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ใช่หลายเกมเลยหมดไปหลายรอบแล้วสำหรับไฮโลไทยนะใส่สูงไปเลยนะครับยัดเต็มพิกัดเลยครับผมเปิดเลยโอ้โหดีไปเฮ้ยรอบแรกสวยอยู่ครับได้มา690 บาทตอนแรกนึกว่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะทุน850นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่1,505 บาทนะเอาสัก 2-3,000 นะไม่รู้ถึงไม่ถึงนะครับพยายามก่อนแต่ว่าจริงวันนี้เล่นยากเล่นไป4รอบเสียหมดเลยครับผมนี่รอบที่5แล้วล่ะถ้าเสียผมก็ไม่ค่อยลงหรอกนะครับอย่าไปคิดว่ามันมีแต่ได้ครับบางทีเสียแล้วมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีอารมณ์จะลงนะครับรอบนี้ขอให้เป็นสูงอีกรอบนะติดกันมา3รอบแล้วนะครับสำหรับสูง11ว่ะถามว่าดีไหมก็น่าจะไม่แย่ครับบวกมา155 บาทบวกน้อยอ่ะนึกว่าจะได้เยอะกว่านี้นะไม่เป็นไรครับ4กำลังมาเลยวะมาหลอกกูปะเนี่ยห้อง10จะแทงเยอะมากก็ไม่ได้นะครับโต๊ะมันได้แค่60 บาทผมคิดว่ายังจะตามแนว5-6นะแนวสูงอ่ะนะครับ4-5-6พวกนี้นะ5-0 3-0อ่ะแล้วก็ใส่6สอยหน่อยละกันนะครับแน่โอ้ออกนี้แปลว่าอะไรเนี่ยดูดีครับมันชอบให้เจ็บใจตรงนี้เหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่ละ300ป่ะเมื่อกี้ผมเห็นนะจริงๆด้วยเลิกเลยครับทรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่กันยังไงก็ไม่รอดนะท่าทาง